ไปที่ข่าวต่อไปดีกว่าข่าวต่อไปคู่เมื่อกี้หวานแล้วนะครับคู่นี้สามีภรรยาอย่างวุ้นเส้นวิธิภาแล้วก็ชาคริสนะฮะแต่งงานมาเพียง3ปีฝ่ายหญิงแอบบ่นว่าช่วงหลังเนี่ยไม่มีเวลาสวีทเหมือนแต่ก่อนครับแต่งงานกันมานานกว่า3ปีแล้วนะคะสำหรับคู่หวานชาคริสวุ้นเส้นแต่ล่าสุดสาววุ้นกลับเอ่ยปากผ่านไมค์นายเทนว่าความรักตอนนี้ไม่สวีทหวานเหมือนเก่าซะแล้วเพราะต่างฝ่ายต่างทำแต่งงานจนไม่ค่อยมีเวลาได้เจอกันค่ะแต่ขาเมาอย่าเพิ่งมอยกันไปเพราะสาววุ้นรีบย้ำชัดว่าความสัมพันธ์ยังเหนียวแน่นหนึบขาเตียงยังแข็งแรงเหมือนเดิมค่ะก็ไม่มีจริงเพราะว่าทุกวันนี้ก็แนวแบบต้องหาแบบคือก่อนนอนเงี้ยสมมติวุ้นใกล้ง่วงมากๆแล้วอ่ะแล้วเขาเพิ่งกลับมาก็ต้องไปเจอกันแบบคุยกันหรือทำอะไรแบบว่านิดหนึ่ง5นาทีอะไรอย่างเงี้ยก็ถึงจะแบบว่ามีเวลาด้วยกันแต่ว่าบางทีก็เรานอนไปแล้วแล้วเขากลับมาก็ไม่มีเวลาถูกไหมเพราะว่าตื่นมาเราก็ต่างคนต่างไปละมันอาจจะไม่ได้แบบเหมือนคู่อื่นที่เขามีเวลาไปกินข้าวหรืออะไรด้วยกันวุ้นแบบเดือนนึงนับครั้งกันได้เลยว่าอาจจะกินข้าวแค่ 2-3 ครั้งเองอ่ะหรือบางเดือนกินข้าวด้วยกันครั้งเดียวจริงๆแอบน้อยใจไหมคู่เราไม่ค่อยหวานเหมือนคู่อื่นก็ไม่ได้น้อยใจหรอกเพราะเราเลือกเองว่าเราอยากทำงานกันทั้งคู่ส่วนแผนผลิตทายาทสาววุ้นเส้นก็ยืนยันคำเดิมว่าขอเวลาอีกสักพักเพราะตอนนี้ยังอยากทำงานเก็บเงินให้เต็มที่แต่ถ้าตั้งท้องเมื่อไหร่ก็จะรับงานน้อยลงเพราะอยากเป็นคุณแม่ที่ดีที่สุดนั่นเองค่ะถึงไม่มีเวลาเจอกันแต่เชื่อเลยนะคะว่าคู่นี้เขายังหวานอยู่นะคะครับผม